ค้างคาวนี่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเหรอขึ้นไส้พูดอะไรอย่างนั้นจะบ้าหรือไงเล่าใครจะกินเข้าไปลงตึกข้างคาวนะและไอ้ที่น้ากำลังทำอยู่นั่นมันคืออะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเอามันมาเผาไฟเหมือนกับทำข้าวหลามยังไงล่ะเอ้าอ้วกอยู่ได้เป็นอะไรไปสมพงษ์จะไม่ให้อ้วกได้ยังไงทีแรกก็ทำช้าอึข้างคาวมาคราวนี้จะอึข้างคาวหลามอีกอ่ะไม่ได้เอาไปกินเดี๋ยวมันจะอ้วกนะไปติดไฟได้แล้วรู้ไม่หลับดีท่านพ่ออย่าทำอันตรายแกเขาเลยลูกขอร้องมนุษย์นั้นแม้จะอยู่ในพวกสัตว์อายุยืนแต่มันเทียบไม่ได้กับอายุของอสูรและเทพในพวกเราร่างกายของมันจะเสื่อมสลายเร็วกว่าพวกเราถึงวันนั้นจะพบว่าความเจ็บปวดซึ่งพ่อยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เด็ดขาดลูกรู้ดีท่านพ่อและลูกพร้อมจะเผชิญหน้ากับมันเมื่อวันนั้นมาถึงขอเพียงลูกได้อยู่ใกล้ๆคนที่ลูกรักลูกก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแม้แต่ความตายลูกก็ไม่กลัวแต่พวกมันไม่อยู่บนโลกนี้จะเปลี่ยนใจไหมเราต้องมีชีวิตยืนยาวแต่ไม่มีความรักลูกก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ขอท่านพ่อจงเห็นใจลูกด้วยเถอะพอรู้ว่าในใจของเจ้าคิดอะไรอยู่เจ้ากำลังทำผิดอย่างมากเพื่อพระกาผิดจริงเจ้าอยากให้มนุษย์คนนั้นได้เป็นเทพมันก็จะมีอำนาจอิทธิฤทธิ์เทียบเท่ากับพวกเราคิดดูเลยพังกาพวกมนุษย์จิตใจมันยังไม่เข้มแข็งพอถ้าหากพวกมันได้ขึ้นมาเป็นเทพล่ะมันอาจจะทำให้โลกของเราปั่นป่วนมากกว่าที่จะเกิดความสงบสุขได้แต่เดี๋ยวเพื่อนพังกาก็ไม่สนใจคำทักทายของผู้เป็นพ่อเธอยังแอบไปพบกับอุมาวาชายหนุ่มที่เธอรักมอบความรักให้อยู่เสมอทรนิ่งลูกเขาก็เลยโกรธมากจงเขาจะยอมให้อำนาจในการควบคุมโลกและดินฟ้าอากาศตกอยู่ในเงื้อมือมนุษย์ไม่ไล่จงถึงกับขู่ว่าจะฆ่ากุมภาวาหากเพื่อนบากาไม่ยอมเชื่อฟังและกุมภาวาของนั้นก็คืออ้วเองต้องนั่งอ้วนหล่อมมักเลยอ่ะไม่อยากมาถ้ารู้จักทรนิงลีเขายึดถือความถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งใดเพียงแต่ว่าความถูกต้องของเขาถูกครอบงำด้วยอคติที่เขามีต่อมนุษย์และนางก็มีอาจจะทักทายผู้เป็นพ่อไล่นางจึงยอมสละพลังอำนาจทั้งหมดที่นางมีมอบให้กับชายคงรักไปแต่ขอย้ำว่าอ้วนหล่อมากเมื่อก่อนเนี่ยหากพ่อเจ้าอยากได้ชีวิตข้าข้ายินดีจะมอบให้ข้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณพะวาหากข้าคอยปกป้องเจ้าข้าต้องเป็นศัตรูกับท่านพ่อทำให้ข้ากลายเป็นลูกอกตัญญูแต่ถ้าข้าไม่ช่วยเจ้าเจ้าก็จะไม่มีทางรอดเลยเพื่อนบกาธรรมกาพี่เจ้าทำอะไรเนี่ยธรรมกาทางเดียวที่จะรักษาชีวิตเจ้าไว้ข้าจะมอบพลังทั้งหมดที่มีในตัวข้าให้กับเจ้าเพื่อให้เจ้าได้มีพลังปกป้องตัวเองจากพ่อของข้าแล้วเจ้าล่ะถ้าเจ้าไม่มีพลังอำนาจแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะธรรมกาเมื่อก่อนข้าจะเป็นทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงเจ้าข้าไม่รู้ว่าหากวันใดเจ้าตายไปข้าจะทนอยู่ได้ไหมหากไม่มีเจ้าอยู่เคียงคู่แต่เดี๋ยวนี้ข้าได้เจอกับหนทางที่ข้าจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันอีกต่อไปแล้วท่านพ่อลูกผิดไปแล้วความผิดในครั้งนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ไม่สมกับที่ท่านได้ตั้งใจสร้างและปลูกฝังข้าขึ้นมาตอนนี้ข้าไม่เหลือกำลังกายและสติปัญญาใดๆที่จะตอบแทนพระคุณของท่านเองจึงขอมอบร่างอันไร้ค่านี้คืนแก่ท่านอันเป็นผู้สร้างเพื่อข้าจะได้อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลข้าวหลามพวกนี้จะยกก้อนหินได้เหรอฮะน้าต๋อไม่น่าเชื่อเลยหมอเปล่าอะที่น้าเอาอึข้างคาวมาใส่กระบอกต้มเนี่ยก็เพื่อจะละลายเอาแร่ธาตุในอึข้างคาวออกมายังไงเล่าแร่ธาตุอะไรเหรอในอึเนี่ยนะดินประสิวไงในอึข้างคาวมีดินประสิวผสมอยู่แล้วบนภูเขาไฟก็มีกรรมฐานอยู่มากใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เองสิบสองที่มาจุดหมายคือที่เดียวกันสิบสองผู้กล้าตามบัญชาสวรรค์มุ่งไปจับมุ่งไปไม่ยอมแพ้สิบสองราศี
จุดกระวาน12ราศีรวมใจกันฝ่าฟันไปปกป้องจักรวาล